ปีมะเสงนะคะปีรักกาจริงเหรอจริงปีรักกาปีรักกาปี2512ยอดรวยว้ายยิ่งแล้วก็ปีแพะจริงดิปีแพะคือปีอะไรบ้าแบะตัวแม่ปีมะแม่ทำไมฮะ3ปีเนี่ยจะเป็น3ปีที่มันไปตรงกับปี2018คือเป็นปีที่มีความรุ่งเรืองสิ่งนึงที่อยากทำมากๆคืองานพิธีกรได้ทำแล้วแต่คราวนี้มันไม่ง่ายเลยคือฉันชื่นชมพวกเธอนะพวกพี่เนี่ยเก่งมากตัวเก่งมากเก่งจริงฉันอยากจะเรียนรู้เธอรู้ไหมไม่ใช่ง่ายเลยนะอาชีพพิธีกรนะครับแล้วดิฉันเองก็เป็นคนนึงที่แบบคือบางทีคือตีความหมายผิดบ้างตีโจทย์ไม่ผิดบางทีเขาใดๆบางทีฉันก็แบบต้องเรียนรู้อ่ะเธอเขาก็ยังจ้างอยู่ครับก็ยังจ้างอยู่สิหอมเขาเห็นมีไปแล้วคนนึงหอมเกิดปีนักสัตว์อะไรนะเกิดปีมะเมียไม่รอดไม่รอดใครก็ไม่รอดมะเมียเนี่ยจะมีคู่ไหมอ๋อมะเมียไม่มีเพราะมันมะอยู่แล้วมะมะเมียเขาไม่มีมะเมียอ๋อไม่มีเมียมีแต่ผัวก็ไม่มีบายต่อบายต่อนั่นแหละฮะข้อสุดท้ายเลยครับใช่จะหมุนย้อนได้มั้ยหมุนย้อนได้มั้ยได้ฮะได้สิเออลองหมุนย้อนดูสิพี่หอยเอ้าคำถามจากฉันเองเออน่ากลัวมากช่วงโค้งสุดท้ายของปีราศีไหนอยู่ในช่วงขาขึ้นและราศีไหนควรจะแบบต้องระวังตัวบ้างจริงๆต้องบอกนี้ค่ะปี2068เนาะครับเราไปปีมะเสงกันเลยนะคะปีหน้าเนี่ยจะมี3ปีนักสัตว์ที่มีโอกาสรุ่งแบบสุดๆเลยค่ะครับมะเสงฉันเกิดปีมะเสงเมื่อกี้ฉันโอ้โหทุ่งขาทำไมรายการเอาพิธีกรของฉันไปไม่ถูกนะเขาบอกปีมะเสงนะคะปีรักกาจริงเหรอจริงปีรักกาปีรักกาปี2512ยอดรวยว้ายยิ่งแล้วก็ปีแพะจริงดิปีแพะคือปีอะไรบ้าแบะตัวแม่ปีมะแม่ทำไมฮะ3ปีเนี่ยจะเป็น3ปีที่มันไปตรงกับปี2018คือเป็นปีที่มีความรุ่งเรืองเพราะ3ปีเนี่ยนะคุณฟังดีนะ3ปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาเสงรากาหรือมะแม่3ปีที่ผ่านมาเจอแต่เรื่องราวหนักๆโดยเฉพาะคนเกิดปีรากาปีรากาปีที่ผ่านมาแล้วทำให้คนอื่นรวยมาเยอะแต่ตัวเองกับกายมีความรู้สึกเหนื่อยกับ 2-3 ปีที่ผ่านมาปีหน้าจะเป็นปีที่เขารู้สึกว่าปลดทุกเรื่องราวทั้งหมดแล้วชีวิตเนี่ยกลับมารุ่งเรืองถือว่าดีปรบมือค่ะปีไหนที่ต้องระวังต้องระวังในทุกๆปีก็บอกนี้ภาพรวมของโลกใบนี้เนี่ยตอนนี้มันผันผวนอ่ะมันเปลี่ยนแปลงนั้นในทุก12นักสัตว์หรือทุกๆนักสัตว์เนี่ยฮะเราอยากให้ระวังในการใช้เงินในการใช้สติในการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องระวังอยู่แล้วแต่ปีที่โดดเด่นคือ3ปีนี้ที่เตรียมตัวรับและต้องเก็บให้เป็นเพราะ3ปีนักสัตว์เนี่ยเก็บไม่เป็นโดยส่วนใหญ่หมดกับความอำเภอใจครับประเด็นแบบนั้นเรียนเชื่ออย่างเรื่องคือดีชั่วอยู่ที่ตัวทำอย่างที่บอกสูงต่ำอยู่ที่ตัวค่ะผมว่าสักพักเนี่ยถ้าถามอีกแล้วสองน้ำข้อคุณต่อยกันอยู่ข้างหลังโซฟาไม่ต่อยหรอกค่ะพวกฉันไม่มีใครครบแล้วค่ะเป็นแบบนั้นค่ะ